สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับถ้านับวันพฤหัสบดีนี้ด้วยก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณสัก2วันนะฮะคุณพลกิเลนพยองของเราก็จะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่5ในการบุกเยือนสุโขทัย FC ณสนามทะเลหลวงสเตเดียมนะครับแข่งขันกันที่จังหวัดสุโขทัยช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มตรงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเหมือนว่าเป็นการรีสตาร์ทฟุตบอลไทยลีกใหม่เลยนะฮะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะฮะเพียงแต่ว่ายังให้คงแต้มตามเดิมใน4นัดที่ผ่านมานะครับสโมสรกิเลนพยองของเรามีอยู่6คะแนนแพ้2เสมอ2นะฮะก็อยู่กลางตารางนี่แหละครับแต่ว่าที่บอกก็เหมือนเป็นการรีสตาร์ทเพราะฟุตบอลมันห่างกันไปถึงครึ่งปีนะฮะก็เหมือนเป็นการเตรียมทีมกันใหม่เลยสโมสรกิเลนพยองของเราก็มีนักเตะย้ายออกแล้วก็มีนักเตะย้ายเข้าในช่วงที่เบรกโควิดไปนะฮะย้ายเข้าเนี่ยก็เป็นพิชาอุทราภูมินแก้วตานะฮะแล้วก็ฉัตรมงคลทองคิรีนะฮะแล้วสโมสรกิเลนพยองก็จะได้วิลเลียมพอฟกับไดสุเกะซาโตะกลับมานะครับหลังจากที่ใน4นัดแรกเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทกับทีมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วหน้าตาของสโมสรกิเลนพยองในการเจอสุโขทัย FC เนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากไทยลีก4เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสุโขทัย FC เองนะฮะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งมากๆที่สำคัญนะครับเป็นการรีสตาร์ทกลับมาใหม่เราก็ไม่ได้เห็นฟอร์มของสุโขทัยสักเท่าไหร่และสุโขทัยเองอาจจะได้เห็นฟอร์มของสโมสรกิเลนพยองในเกมอุ่นเครื่องจากไทยรัฐทีวีไปและที่สำคัญโค้ชเนี่ยเป็นโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพนะฮะเคยปั้นอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองแล้วก็เคยทำงานร่วมกับนักเตะของเราหลายต่อหลายคนในทีมชุดนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็อาจจะรู้ทางบ้างพอสมควรแต่อย่างว่าฟุตบอลมันเกิดขึ้น90นาทีมันวัดกันในสนามนะครับมันเป็นการแก้เกมกันภายในสนามนะฮะกุสึกามาเองก็เตรียมทีมมาอย่างดีเลยล่ะครับฝึกซ้อมหนักมาแบบ 6-7 เดือนนะฮะทำงานกันมาอย่างหนักนะครับเพื่อพัฒนาทีมกิเลนสายเลือดใหม่เนี่ยให้สามารถต่อกรกับบิ๊กทีมได้แล้วก็เป็นทีมแห่งอนาคตของสโมสรกิเลนพยองให้ได้นั่นเองล่ะครับวันนี้ก็จะได้เห็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหลายต่อหลายคนกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมบ้างแล้วนะฮะก็ใจชื้นขึ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับไปวัดกันว่าในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นักเตะที่หายจากการบาดเจ็บจะมีใครบ้างจะพร้อมสำหรับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมวันเสาร์นี้มากน้อยแค่ไหนแต่แอดก็เชื่อนะครับว่าการทำทีมของกุนซือกามาเนี่ยโค้ชเองก็ได้กล่าวไว้ว่าแบบนักเตะเจ็บไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะแต่ละตำแหน่งสามารถทดแทนกันได้เพราะเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะแต่ละคนที่จะก้าวเข้ามาทดแทนนะฮะลีกมันจะแข่งขันค่อนข้างที่จะถี่หลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนในทีมมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสลงมาเป็นสเปคผู้เล่นตัวจริงเกือบทั้งหมดแล้วครับนี่แหละครับคือคอนเทนต์ของบุญทองทีวีของเราที่เก็บมาฝากเป็นการฝึกซ้อมที่ย่านนนทบุรีมื้อสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยว
วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่สุโขทัยก็ตามดูคอนเทนต์ที่สุโขทัยได้นะฮะจากมณฑลทีวีของเรานั่นเองครับCome on, come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go. Andrew, what? Please, guys, let's go.